ค่ะและผู้เขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะจำเป็นจะต้องเลือกประเภทของวรรณกรรมที่จะนำมาเขียนซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของเด็กรวมไปถึงความถนัดของเด็กเองด้วยนะคะโดยจะมีการแบ่งตามประเภทต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การแบ่งตามลักษณะของการถ่ายทอดซึ่งเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือ 1. วรรณกรรมสำหรับเด็กมุขปาฐะค่ะได้แก่วรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีการถ่ายทอดกันด้วยวิธีการบอกเล่าการขับร้องนะคะแล้วก็การละเล่นสืบต่อกันมาค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทนี้ก็จะได้แก่ปริศนาคำทายนะคะเพลงกล่อมเด็กบทเล่นเด็กและนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีอย่างตัวอย่างอย่างหลากหลายนะคะว่าให้เราเห็นว่ามีการถ่ายทอดหรือการบอกเล่าสืบต่อกันมาเช่นปริศนาคำทายอะไรเอ่ยบีบก้นออกปากนะคะเช่นยาสีฟันอะไรเอ่ยทุกคนต้องมีทุกคนต้องลืมนั่นก็คือตาซึ่งเป็นคำทายที่เราทายกันมานะคะเป็นการบอกเล่านะคะต่อๆกันมาก็ทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สนุกสนานกับปริศนาคำทายได้มากขึ้นนะคะหรือจะเป็นเพลงกล่อมเด็กที่เราจะเคยได้ยินจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าซึ่งเพลงกล่อมเด็กเหล่านี้เราก็จะได้ยินมาเรื่อยๆหรือเป็นบทเพลงดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะเคยได้ยินเพลงเหล่านี้จากผู้ใหญ่ที่ได้เล่าให้เด็กๆฟังต่อเนื่องกันมาค่ะหรือจะเป็นบทเล่นของเด็กใช่เช่นการเล่นของเด็กใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วชี้อยู่ในนิ้วโป้อยู่ไหนเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็ละเล่นอย่างสนุกสนานหรือจะเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพื้นบ้านที่เรามีก็จะอย่างหลากหลายก็เล่าต่อกันมาเช่นแก้วหน้าม้าเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องศรีถนนชัยค่ะนี่ก็จะเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทมุขปาฐะที่มีการบอกเล่าสืบต่อกันมานะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่สืบต่อไปยังเด็กนะคะรุ่นต่อรุ่นค่ะและวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทลายลักษณ์นะคะวรรณกรรมประเภทนี้ก็คือวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยการเขียนการพิมพ์การจารึกหรือการจานค่ะไม่ว่าจะมีการกระทำลงในสิ่งใดวัสดุประเภทไหนนะคะถ้ามีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเราจะเรียกวรรณกรรมประเภทนี้ว่าวรรณกรรมลายลักษณ์ค่ะและต่อไปนะคะเป็นการแบ่งตามลักษณะของคำประพันธ์เป็นหลักค่ะตัวอย่างนะคะก็จะมีแบ่งเป็น2ลักษณะเช่นกันค่ะประเภทของร้อยกองนะคะประเภทบทร้อยกองซึ่งลักษณะของประเภทของบทร้อยกองก็จะเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีลักษณะในการแต่งหรือการกำหนดคณะนะคะเช่นอย่างเรื่องนี้นะคะจอมขอจอแจ๋เจี๊ยกๆนะคะเราจะเห็นว่าวรรณกรรมเล่มนี้จะเป็นวรรณกรรมที่มีการใช้คำที่คล้องจองนะคะแล้วก็มุ่งเน้นให้ผู้อ่านนะคะเกิดคำคล้องจองสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการกำหนดลักษณะของวรรณยุกต์ที่ให้เด็กอ่านและเข้าใจได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นประเภทของร้อยแก้วค่ะร้อยแก้วก็จะเป็นลักษณะของวรรณกรรมที่ไม่มีการบังคับนะคะหรือไม่มีการกำหนดคณะในการแต่งนะคะก็จะเป็นความเรียงไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะยกตัวอย่างเรื่องป่าเปลี่ยนสีตัวนี้ก็จะมีการบรรยายลักษณะของป่าว่าเป็นอย่างไรเช่นป่าสีดูสดใสที่ได้สีชมพูจากดอกพวงประดิษฐ์ดอกการละพึกดอกพญาเสือโคร่งดอกพวงชมพูดอกชมพูพันทิพย์และดอกพุทธรักษาจนเด็กๆอดที่จะเก็บอดที่จะชมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นความเรียงธรรมดาบรรยายภาพให้เด็กรู้และเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาเป็นหลักค่ะเนื้อหานะคะก็จะแบ่งได้2ลักษณะเช่นกันนั่นก็คือประเภทสารคดีนะคะสารคดีก็คือเรื่องราวที่เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆมากกว่าที่จะให้ความบันเทิงกับเด็กค่ะเช่นการให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติสัตว์นะคะการท่องเที่ยวเพลงเด็กๆ เป็นต้นนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็จะให้ดูเช่นนี้นะคะวรรณกรรมเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้จะเป็นดูฉันโตวันโตคืนกระต่ายนะคะก็จะเป็นการบอกพัฒนาการของกระต่ายบอกลักษณะของกระต่ายว่าเป็นอย่างไรนะคะมุ่งให้ความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะคะก็จะเป็นการอธิบายว่าลักษณะของกระต่ายเป็นยังไงนะคะ
ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นหรือกระต่ายต้องดื่มนมแม่อย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะและต่อไปค่ะเป็นวรรณคดีเป็นหนังสือประเภทบันเทิงคดีค่ะบันเทิงคดีนะคะจะหมายถึงวรรณกรรมสำหรับเด็กที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้แก่เด็กมากกว่าที่จะให้ความรู้ค่ะดังเช่นตัวอย่างตัวนี้นะคะขอยกตัวอย่างไก่น้อยกับพลอยสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นเน้นความสนุกสนานของแม่ไก่นะคะกับแม่พลอยสีแดงนะคะเป็นการให้ความสนุกสนานแก่เด็กเพลิดเพลินกับเด็กทั้งรวมทั้งสีสันของหนังสือก็จะเป็นตัวการ์ตูนมากกว่าที่จะให้ความรู้ค่ะดังนั้นวรรณกรรมแต่ละประเภทที่เรามีการแบ่งลักษณะดังนี้นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะช่วยให้เราในฐานะที่จะเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมก็จะได้มีความรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะผลิตวรรณกรรมแบบไหนให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถแยกหนังสือสำหรับเด็กในระดับประถมวัยได้อีก2ลักษณะใหญ่ๆนั่นก็คือหนังสือภาพนะคะซึ่งจะเป็นหนังสือที่มีแต่ภาพเป็นหนังสือที่เหมาะจะนำมาสอนเด็กนะคะเด็กก็จะสนุกกับการได้จับต้องแล้วก็เรียนรู้เรื่องการอ่านเรื่องราวจากภาพหนังสือที่ไม่มีคำบรรยายนะคะก็จัดว่าเป็นหนังสือที่จัดขึ้นเพื่อการอ่านโดยตรงแต่ใช้เป็นการกระตุ้นและก็การเตรียมพร้อมให้กับการอ่านของเด็กต่อไปค่ะหรือหนังสือที่มีการบรรยายภาพซึ่งเราจะพบว่ามีหนังสือที่มีการบรรยายภาพค่อนข้างเยอะนะคะหนังสือที่เป็นการบรรยายภาพก็จะมีหลายลักษณะเช่นหนังสือที่มีการบรรยายภาพแบบสั้นๆหรือเป็นประโยคสั้นๆค่ะเช่นหนังสือภาพสัตว์เป็นการบรรยายภาพสัตว์นะคะเป็นคำๆใต้ภาพแล้วก็หนังสือภาพที่มีคำบรรยายยาวๆนะคะเช่นหนังสือนิทานค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งวรรณกรรมตามลักษณะต่างๆค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะ